立ち切る。สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาหยุ่นกับกิจกรรมการแข่งขันซูเปอร์ลีกแห่งเมืองบาวเดอร์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้าสดๆร้อนๆเลยวันนี้ตรงส่วนของกิจนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลจากออฟฟิเชียลข้างนอกเห็นว่ามันจะมีทั้งที่เป็นถาวรแล้วก็มีจำกัดช่วงเวลานะครับยังไงเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับหลักๆเนี่ยคือถ้าสมมติเราผ่านในเรื่องหลักกับแรง21ขึ้นไปก็เล่นได้แล้วนะจากการคุยกับดร.ดิกนี่นะฮะหลักๆเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นเหมือนเราต้องสู้จำนวนทั้งหมดด้วยกัน5รอบนะผมก็จะใช้ตัวละครแบบที่เจี๊ยกันหน่อยทีนี้รอบที่1ศัตรูจุดอ่อนที่เป็นไปได้นะครับจะเป็นไฟไฟฟ้ามีฝั่งของตัวลมแล้วก็ควอนตัมผมก็จะใช้เป็นตัวนี้อ๋อมีนายพลให้ทดลองด้วยแฮะเพราะงั้นเราใช้นะครับแต่ว่าเซเล่ผมจะไม่เอาเข้านะคือมันแย่งตรงส่วนของตัวเรียกว่าอะไรดีอะค่าสกิลคือเขาแย่งค่าสกิลกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงสลับโอเคเราสลับตำแหน่งนายพลไว้ขวาสุดนะครับตำแหน่งในเกมนี้มีผลนะเผื่อมันโดนสอยอะไรสักอย่างนะครับทีนี้เราก็แน่นอนครับถ้ามาทรงนี้มีไฟใช่ไหมที่แพ้งั้นเราเล่นวิธีนี้เลยนี่อ่ะเอาน้องโบมาซับทนายพลนะงั้นมาเริ่มสุ่มเป็นการสุ่มมอนสเตอร์ออกมาสู้กันนะครับเริ่มกันต่อสู้ไปคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะดูจากเลเวลของผู้ต่อสู้แหละคาดว่าที่ก็ท่านในพลไปนะครับเผื่อใครไม่รู้นะท่านในพลจะมีตรงส่วนของเนี่ยครับถ้าใครเทพเนาะที่มากับเขาด้วยซึ่งวิธีการที่จะทำให้เทพแรงเนี่ยคือการกดสกิล E กับคิวผมก็เลยไม่ค่อยเอาเซเล่ครับไม่อยากเอามาดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติมันแย่งพอยต์กันเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเลยนะในเรื่องของการเก็บสเตตนะฮะเราได้บัฟทีนี้ไปรอบที่2ครับเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนตรงส่วนของทีมไม่ได้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรเราก็เข้าไปเลยเริ่มกันต่อสู้นะครับอันนี้มาลองใช้ท่านนายพลหน่อยก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ปกตินี่ฝั่งของเคนชินบางกิจกรรมเขาไม่ได้ให้ตัวละครลองใช้มาเลยนะต้องเป็นกิจกรรมทดลองตัวจริงๆอ่ะปัดสกิลเทพไปแล้วอ่ะว่าไปผมจำชื่อเขาผิดหรือเปล่าเนี่ยจริงอยู่หรือจริงหยางนะไม่เป็นไรโอเคมาฮะจิงหยวนจิงหยวนน่าจะโอเคเราเข้าไปกันนะครับน่าจะปล่อยออโต้ได้เลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็สบายๆนะฮะทีนี้พอสไปนิดนึงนี่นะครับสังเกตนะมันจะมีสเตตขึ้นข้างหลังนะครับตรงนี้นะเผื่อใครไม่รู้อ่ะนะต้องโบไปเก็บไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้โอเคเป็นรอบที่4ซุ่มสตูมาฮะไม่มีปัญหาแต่ว่าผมสงสัยอยู่ข้อนึงคือเขาแบบหาสิ่งมีชีวิตแฟรกเมนต์เดต้ามาได้ยังไงจำชื่อถูกไหมเนี่ยคือมันไม่น่าจะจับได้แล้ววะ
แค่สงสัยนะแค่สงสัยเพราะว่าตามรอนี้มันอันตรายมากเลยนะฮะไปเลยท่านนายพลจริงๆดูจากสภาพเนี่ยครับคือถ้าชุดนี้เจอกับเซเล่ก็น่าจะบันเทิงอยู่นะเพราะว่าแพ้ควอนตัมทั้งคู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีปัญหานี่อธิบายให้ฟังก่อนนะครับเผื่อเห็นว่าแบบเอ้ยทำไมแบบโดนเด้งเคืองขึ้นมาเยอะคือมันเป็นเรื่องของการบัฟภาคความเร็วอะครับจากทั้งของน้องโบแล้วก็ฝั่งของอัลติเมทแอสตานะครับนี่นะเห็นนะก็มันก็เลยเป็นแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตะกี้มันบัฟปิติสุกหรือเปล่าโอ้โหนี่น่าจะเป็นพอบัฟกิจนะเนี่ยมันก็เลยได้ขนาดนี้ชนะไปแล้วนะครับทีนี้เรายังไงต่อคือมีทั้งหมดด้วยกันอันนี้เป็นสีด่านตะกี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็มีทั้งหมดด้วยกัน5รุ่นก็จะมีเฟเธอร์เวทไลท์เวทเวเธอร์เวทวิดเดิลเวทแล้วก็เฮฟวี่เวทนะครับดูจากสภาพเนี่ยถ้าเราเล่นครบหมดเลยเนี่ยมันจะได้เจ้านี่ครับเป็นตรงส่วนของวัสดุในการอัปเกรดความสามารถตัวละครเนาะก็จะเป็นพวกเทสถ้าให้เทียบกับเกนชินมันจะประมาณพวกสกิลนั่นแหละครับส่วนอันพวกนี้นี่ก็คือของประจำวันเห็นบอกว่ารวมๆแล้วกิจกรรมนี้เหมือนน่าจะได้ตกๆประมาณ6ร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแบบว่าได้20เนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมมาบวกกับตรงนี้อีก100แชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ